ผมถึงคิดว่าก้าวไกลถึงเลือกทางเนี้ยใช่ป่ะแต่ก้าวไกลเลือกทางนี้มันก็จะเกิดศึกสามเศร้าใช่ป่ะมันก็กลายเป็นก้าวไกลกูก็หาเสียงแบบของกูไปคือแบบคล้ายๆว่านี่ทำแบบเนี้ยนำเสนอแนวคิดไอเดียนโยบายอะไรต่างเนี้ยส่วนฝั่งนู้นก็สารวัวกันไปแบบนะระหว่างเพื่อไทยกับรุ่นอุปกรณ์ก็สารวัวกันไปแบบสไตล์เดิมของเขาอะถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าก้าวไกลมันจะเดินไปอย่างนั้นมันมีโอกาสป่ะสนามพวกเนี้ยผมคิดว่าเขาไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าเขาที่ผมเคยฟังหัวหน้าพรรคพูดอ่ะหัวหน้าพรรคอยากมีสักอบจที่เขาสามารถชนะแล้วเขาจะทำให้เห็นเหมือนกับที่เทศบาลอาจสามารถกรณีไอ้น้ำประปาดื่มได้อะไรเงี้ยเขาอยากจะโชว์ให้เห็นว่าศักยภาพอบจมันมากกว่าแค่ทำเรื่องแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ที่เชียงใหม่เขาอยากไปลองที่ภูเก็ตไปลองที่จังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือเลือกตั้งใหญ่อีก3ปีข้างหน้าผมว่าเขาก็ต้องเสี่ยงตรงนี้แหละคือผมว่าเขาก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้แล้วเปิดให้มันเป็น3เศร้าไปคือผมมองอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มจากพี่ถึงนะคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาจะต้องการ3เศร้าแต่ว่ามันจะเรายังอ่านปรากฏการณ์นี้ได้ไม่เคลียร์สมมติเราดูในเขตในกรณีกรุงเทพถูกไหมครับคือคุณวิโรจน์เนี่ยเผอิญไปเจอซูเปอร์แคนดิเดตคำถามคือถ้าไม่มีอาจารย์ชัดชาติเนี่ยคุณวิโรจน์จะได้300,000ไหมแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยได้ที่3ด้วยนะรองจากพี่เอใช่ไหมใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาจากการเมืองรอบนั้นคืออะไรอ่ะการด่านายทุนถูกป่ะแต่โอเคผมคิดว่าแคนดิเดตที่ก้าวไกลเลือกที่เชียงใหม่เนี่ยดูจะมีความซีเรียสเชิงวิชาการมันเหมือนจะพุชประเด็นเชียงใหม่ให้มันดูเข้มข้นในทางหลักวิชาเพิ่มขึ้นแล้วอย่าลืมว่าในการเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การเมืองชนบทหรือการเมืองใหญ่เฉยๆนะมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่มันจริงๆบางเรื่องมันก้าวหน้ากว่ากรุงเทพอีกนะให้ยืนหยุดขังอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนสมัยก่อนหรืออาจารย์นักวิชาการหลายท่านเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันเชียงใหม่มันไม่เหมือนเมืองใหญ่อื่นๆอ่ะในประเทศอ่ะผมกลับเลยรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์มันอาจจะชนะหรือเปล่าแต่ผมมองว่าก้าวไกลเนี่ยน่าจะปักธงอะไรที่เป็นประเด็นก้าวหน้าในระดับท้องถิ่นที่ชัดใช่ไหมโอเคอาจจะมาคุยเรื่องเมืองอะไรเราไม่ว่ากันแต่ผมจะสาวต่อจากตรงนี้ไปนิดนึงนะอาจารย์แบงค์คือว่าในทางหนึ่งพูดเรื่องอาจารย์พันอาใช่ไหมพูดเรื่องเมืองพูดเรื่องมีท่าทีที่ว่าบ้านใหญ่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับบ้านใหญ่แต่ทางหนึ่งเราพบว่าก้าวไกลเองก็ลงไปเล่นเรื่องฝุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ลงไปเล่นเรื่องชนบทคำถามชนบทคือฝุ่นใช่ไหมลงไปช่วยดับไฟก็มีดราม่าเยอะแยะคำถามคือถ้าสมมุติว่านี่คือแนวทางที่ก้าวไกลพยายามที่จะนำเสนอเชียงใหม่ในภาพรวมของประเทศเนี่ยตอนนี้โดยโฟกัสเรื่องฝุ่นลงไปดูหลายรอบแล้วการเมืองเรื่องฝุ่นเองเนี่ยมันจะพาก้าวไกลไปได้คะแนนในเขตชนบทหรือเปล่าหรือปัญหาเรื่องฝุ่นมันเป็นปัญหาความกังวลของคนในเมืองเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่อยู่ในเมืองวันๆก็โพสแต่เรื่องฝุ่นเข้าใจว่าคำถามคือคนชนบทเนี่ยเขาจะเลือกตัวแทนของเขาหรือเลือกพรรคในอิชชูเรื่องฝุ่นหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์แล้วนะเป็นเรื่อง political agenda ในการเลือกตั้งรอบนี้